สวัสดีครับก็เป็นเวลาน่าจะประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับที่เครื่องตัวนี้ออกมานะตัว Switch OLED Splatoon 3นะครับลายที่จริงๆก็ไม่ใช่ Limited Edition นะก็คือเขาก็คงทำขายมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลุงแมวก็รู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยนะก็เลยอยากจะแบบว่ามาป้ายยาในวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีจริงๆต้องคืนนี้นะคืนนี้มีโปรโมชั่นลดราคาเยอะมากนะครับของตัว OLED เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามแหละมันก็มีทั้งแบบ OLED สีขาวใช่ไหมเหลือประมาณ 9,000 นิดๆ 8,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันยังอยู่ที่ประมาณ 11,000 นะครับประมาณนี้นะราคาประมาณนี้ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจยังไม่ได้นะครับว่าเอาตัวไหนดีนะราคาต่างกันประมาณเกม1แผ่นใช้คำนี้แล้วกันใครที่สนใจนะครับลุงแมวก็ใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับใต้วิดีโอนะทั้งที่ description แล้วก็ที่คอมเมนต์แรกนะครับคลิกเข้าไปดูได้นะก็มีหลายร้านเลยนะครับลองเปรียบเทียบดูนะแน่นอนว่าท่านผู้ชมคลิกเข้าไปนะครับลุงแมวก็จะได้ค่าคอมนิดหน่อยนะมาเป็นกำลังใจนะครับในการทำช่องทำวิดีโอแบบนี้ต่อไปเด้อก็ความเจ๋งของตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ลุงแมวอาจจะพูดในแง่ที่ว่าอัปเดตรีวิวนะไปพร้อมกับการใช้ OLED ในภาพรวมมาด้วยเลยละกันนะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเลยนะครับของตัว OLED Line Splatoon 3ซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นแล้วแหละหยิบขึ้นมาตอนนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเก่านะก็คือนี่นะฮะตัวลายเขานะครับทั้งสองข้างซึ่งถ้าดูแบบนี้ก็อาจจะแล้วไงอ่ะมันก็ไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับตอนแรกลุงแมวก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดเหมือนท่านผู้ชมมันก็เป็นแค่ลายใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นตอนนี้นะครับเมื่อเราทำการเล่นเกมอ่ะไอตัวสีทั้งสองด้านนะครับมันช่างแจ่มจรัสอย่างแท้จริงนะมันทำให้เหมือนกับจอเนี่ยมันมีสีสันมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่า มันดีมากเลยนะมันสนุกขึ้นอ่ะใช้คำนี้ก็ได้นะเพิ่มสีสันให้กับตัวเครื่องนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ๆท่านจะเห็นชัดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันสะท้อนแสงนะมันก็จะเกิดความเรืองเจ๋งๆแบบนี้ออกมานะครับซึ่งเป็นมิติที่ตัว OLED ปกติเนี่ยไม่มีนะข้างหลังเนี่ยเห็นชัดเลยนะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยเด็ดมากนะนี่นะครับซึ่งอันนี้คือมิติที่ OLED ธรรมดาจะให้เราไม่ได้นะแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆข้างหลังเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นหรอกเนาะเพราะว่าตอนจับเนี่ยเราจะจับถือข้างหน้ามากกว่านะครับแต่อันนี้ก็ทุกครั้งที่บางทีลุงแมวเอามาดูลุงแมวก็รู้สึกโอ้โหนี่มันเจ๋งนะแล้วก็แน่นอนลายตรงนี้ให้ความรู้สึกที่พิเศษกว่าตัว OLED ปกตินะครับลองจับในมือนะแต่ว่าสำหรับลุงแมวอ่ะลุงแมวรู้สึกว่าลายตัวเนี้ยเด็ดอยู่นะเด็ดอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดมันเยอะมากนะและท่านอาจจะเห็นไปแล้วนะเขาเพิ่งออกมานะครับช่วงเดือน11เนี่ยเขาจะมีอีกตัวนึงออกมานะครับอันนั้นน่ะเป็นลายโปเกมอนใช่ไหมอันนั้นก็จะเป็นภาคใหม่นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งลุงแมวเองก็คงเก็บสะสมแหละก็คงถอยมาแต่ว่าดูจากลายเบื้องต้นนะลุงแมวคิดว่าความพิเศษอ่ะมันน่าจะสู้ตัวนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีลายแบบนี้เนาะในขณะที่โปเกมอนมันจะมีลายเหมือนข้างล่างเฉยๆนะครับแต่แน่นอนถ้าคุณเป็นแฟนโปเกมอนหรือว่าคุณเป็นสายสะสมอ่ะก็คุณคงเก็บอยู่แล้วลุงแมวเก็บไลท์มาก่อนนะตัวไลท์ลุงแมวก็มีทุกสีนะครับแล้วก็ลายลิมิเต็ดอิดิชันเนี่ยก็มีนะมีทั้งตัวโปเกมอนนะครับ2อันเลยนะก็จริงๆแตกต่างนะตัวไลท์อ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นลายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้สึกเยอะขนาดนี้อาจจะเพราะว่าพื้นที่ของตัวไลท์ตรงนี้มันไม่ได้เยอะมากนะถ้าเทียบกันนะครับแล้วก็ลุงแมวว่าลายเขาอะมันไม่ได้โดนใจขนาดตัวนี้นะทั้งสีทั้งลายที่พ่อเอามาเล่นเกมแล้วมันขับเน้นนะครับมันเท่มากเลยนะมันเท่มากเลยก็อันนี้เป็นมิติที่มันเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มิติทั่วไปเนี่ยก็คือช่วงเนี้ยลุงแมวเล่นตัว Xenoblade Chronicles 3เนี่ยเหมือนที่เห็นเนี่ยนะเล่นมา15ชั่วโมงแล้วนะครับผมก็บอกได้เลยว่าพอเล่นกับตัวเนี้ยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟคของตัว OLED ปกติแล้วนะก็คือด้วยหน้าจอไซส์ประมาณนี้ลุงแมวโอเคเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรรู้สึกว่าโหหน้าจอ7นิ้วเนี่ยเหมาะกับการเล่นพกพามากๆนะลุงแมวเล่นพกพาอย่างเดียวนะครับไม่ได้เล่นแบบต่อออกจอเลยนะแล้วก็
เล่นก่อนนอนเป็นหลักนะกลับไปร้านกาแฟตอนว่างก็หยิบขึ้นมาเล่นแต่หลักๆก็คือเล่นก่อนนอนนี่แหละก็รู้สึกว่า7นิ้วเนี่ยมันใหญ่แล้วนะครับมันดีเพียงพอแล้วนะทำให้เราสามารถเล่นเกมได้แบบอิ่มเอมไม่รู้สึกเลยนะว่าจอ7นิ้วเนี่ยมันเล็กเกินไปมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือแฮปปี้มากมายแล้วนะที่จะรู้สึกจริงก็คือเรื่องเพอร์ฟอร์มานซ์ของมันมากกว่าว่าพอมันเป็น7นิ้วใช่ไหมแล้วก็จอดีสีดีภาพสวยมากอะแต่ว่าขอบมันก็จะแตกนะเพราะว่าตัวเครื่องมันไม่ได้มีความละเอียดสูงนะครับคือถึงแม้มันจะจอเป็นแบบนี้แต่มันก็ 720p นะ Xenoblade Chronicles 3เนี่ยซึ่งกราฟิกจริงก็รุนแรงอยู่นะก็มันเหลือมันก็เลยเหมือนกับว่าแตกๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะอย่างที่ลุงแมวว่าก็เล่นเพลินนะเล่นเพลินนะครับไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเสียงก็โอเคเลยนะครับณจุดนี้นะลุงแมวนั่งเล่นมาเสียงดีนะครับเสียงดีในที่นี้ก็คือดังใช้ได้นะแล้วก็ให้บรรยากาศได้ดีแน่นอนมันไม่ได้แบบถึงขนาดตูมตามเบสบูมอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ดีมากพอในประสบการณ์พกพาที่เราขี้เกียจอะเราขี้เกียจที่จะเสียบหูฟังนะครับมันก็เปิดพอได้ยินนะได้บรรยากาศแล้วก็มันจะมีบางจังหวะที่เสียงมันอาจจะลอยหลุดลำโพงสองข้างมาบ้างนะครับก็มีนิดนึงนะมีนิดนึงก็อารมณ์เหมือนกับลำโพงโน้ตบุ๊กเลยนะที่แบบอาจจะไม่ได้ดีมากอ่ะแต่ก็ใช้ได้นะใช้ได้นะครับเสริมบรรยากาศดีตัวเมมโมรีในเครื่องอ่ะให้มา64 กิกอยู่แล้วนะครับลุงแมวแค่ใส่ micro SD card อีก128เนี่ยอันนึงที่ลุงแมวเจอปัญหานะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจอยคอนด้านเนี้ยมันขยับได้ขยับแล้วมันจะกึกๆนิดนึงนะครับเนี่ยจอยคอนด้านเนี้ยนะซึ่งเขาลุงแมวไปเปิดดูนะเขาเรียกว่า Joy-Con Wiggle นะก็คือเหมือนมันสั่นๆได้นะครับมันดิ้นๆหน่อยนะในเชิงปัญหาเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับก็คือใช้งานได้ปกตินะแต่ว่าตอนเราจับอะมันก็จะรู้สึกว่ามันดิ้นๆ นิดนึงนะตอนแรกเนี่ยมันจะดิ้นเยอะเลยนะจะรู้สึกว่าเออมันหลวมๆเยอะนะครับก็แก๊กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอลุงแมวใช้ไปสักพักอะไม่รู้สิเพราะแรงเราไปดันหรืออะไรไม่รู้มันก็เริ่มสนิทขึ้นนะครับก็เริ่มไม่วิกเกิลมากนะไม่สั่นเยอะนะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ลุงแมวลองเอาไปเสียบนะลองเอาตัวจอยคอนตัวเนี้ยไปเสียบกับตัว OLED สีขาวที่ลุงแมวมีนะครับปรากฏว่าไม่เป็นนะตอนแรกลุงแมวคิดว่าเป็นที่จอยคอนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นที่จอยคอนนะครับแต่ว่าเป็นที่ตัวเครื่องนี่แหละตัวเครื่อง OLED นี่แหละตัวเครื่อง OLED Splatoon ของลุงแมวนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทุกเครื่องหรือเปล่านะหรือว่าเป็นเฉพาะของลุงแมวก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งไปเปิดในอินเทอร์เน็ตวิธีการแก้เขาอะเขาให้แกะเครื่องนะเขาให้แกะเครื่องออกมานะครับแล้วก็แก้ไอเหมือนเอาเทปไปติดด้านหลังเนอะเนี่ยด้านหลังตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าคุณแกะเครื่องเมื่อไหร่นั่นคือหลุดประกันทันทีนะก็เชียร์ว่าไม่ควรทำนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดถามในภาพรวมนะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะในการซื้อ Splatoon ตัวนี้มามันเจ๋งไหมนะถ้าเทียบกับตัว OLED สีขาวนะครับคือตอนนั้นที่ซื้อ OLED สีขาวมามันก็จะได้ในแง่ความตื่นตาตื่นใจเนอะตอนนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้จอ OLED มันเจ๋งจังแต่ว่าไอ้รุ่นเนี้ยนะรุ่นที่เป็นเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าลายมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกอีกแบบนึงนะสำหรับลุงแมวเนี่ยมันให้ความรู้สึกพิเศษกว่าเดิมนะครับคล้ายๆเป็นสติ๊กเกอร์เนาะที่เขาขายนะมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลุงแมวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยเผื่อใครสนใจนะเหมือนจะพรีออเดอร์ได้เป็นลายสเปททูนเหมือนกันนะครับแล้วเขาเริ่มขายวันที่9นะลองไปดูกันได้นะครับอันนั้นก็จะประหยัดไปอีกหน่อยแต่ว่าแน่นอนความแบบความรู้สึกนะอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วแหละของแต่ละคนแล้วมันก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟมากนะเมื่อเทียบกับลายที่มันสลักลงไปที่ตัวเครื่องเลยมันก็จะเป็นอีกแบบนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเน้นสะสมด้วยนะครับเอามาวางแล้วรู้สึกว่ามันสวยสำหรับลุงแมวเองอ่ะลุงแมวรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้จับนะที่ได้เล่นน่ะมันส่งผลนะครับมันส่งผลมากกว่าที่ลุงแมวคิดตอนแรกลุงแมวคิดว่าไอเนี้ยมันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเนาะแต่ว่าพอเล่นจริงๆอ่ะเฮ้ยมีเสน่ห์เหลือเกิน ส่งผลนะส่งผลมากกว่าที่ลุงแมวคิดมากๆนะครับผมเมื่อคืนเนี่ยลุงแมวก็นั่งคิดนะระหว่างซื้อเกมนะครับซื้อเกมกับซื้อเครื่องอ่ะลงทุนซื้อเกม1เกมนะกับลงทุนซื้อเครื่อง1เครื่องอ่ะอยากจะลงทุนอะไรมากกว่ากันซึ่งมันอาจจะดูเป็นคำถามบ้าบอนะแต่ว่าถ้าลุงแมวอ่ะณจุดนี้ลุงแมวรู้สึกว่า
เราจ่ายเครื่องอ่ะมันคุ้ม คือเครื่องมันซื้อครั้งเดียวนะแต่เกมมันซื้อบ่อยๆถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบอ่ะรู้สึกว่าจ่ายเงินเพื่อซื้อฮาร์ดแวร์มันคุ้มกว่าเพราะนั้นหรืออาจจะเป็นเพราะลุงแมวชอบเล่นเครื่องอันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าใช้ได้ไม่เสียใจนะครับไม่เสียใจที่ซื้อมาถึงแม้ว่าลุงแมวจะโดนไป 13,000 กว่าบาทนะจำไม่ได้ละซึ่งตอนนี้เหลือแค่ 11,000 กว่าบาทเนี่ยก็ประมาณนี้นะใครใช้แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะ Switch ตัวนี้นะครับผม Switch Splatoon 3นะแล้วก็ใครจะซื้อตัว Switch ตัวใหม่นะครับ Switch OLED นะที่เป็นลายโปเกมอนบ้างนะก็แบ่งปันกันมาได้นะครับแล้วก็ใครใช้มาแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับตัว Nintendo Switch ก็แบ่งปันกันมาได้เหมือนกันโอเคลูกแมวลาไปละเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านครับสวัสดีครับผม